ประเด็นการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลก็น่าติดตามไม่แพ้กันนะคะซึ่งก็ต้องติดตามว่าสองขั้วอย่างขั้วพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐใครจะสามารถรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้นะคะซึ่งตัวแปรสำคัญก็อยู่ที่พรรคการเมืองขนาดเล็กบางพรรคก็ได้แสดงท่าทีไปแล้วนะคะขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ยังคงสงวนท่าทีค่ะโดยระบุว่ารอให้คณะกรรมการชุดใหม่เป็นผู้ตัดสินใจค่ะช่วงเช้าบรรยากาศที่สำนักงานกกต.ทั้งสสเขตและสสบัญชีรายชื่อต่างก็เดินทางมารับหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยก็เดินทางมารับหนังสือรับรองพร้อมด้วยสสหน้าใหม่ของพรรคขณะที่พรรคพลังประชารัฐนายสมศักดิ์เทพสุทินสสบัญชีรายชื่อพร้อมด้วยนายธรรมนัสพรหมเผ่าสสพะเยาก็นำทีมลูกทีมสสภาคเหนือ25คนเข้ารับหนังสือรับรองขณะที่พรรคเพื่อไทยมีสสกทมและสสภาคเหนือรวมกลุ่มกันเข้ารับหนังสือรับรองอาทินายแพทย์ชลน่านสีแก้วสสน่านนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพสสกทมและนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์สสเชียงใหม่ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็มีนายชวนหลีกภัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชขณะที่พรรคขนาดเล็กอย่างพรรคประชาชนปฏิรูปนายไพบูลย์นิติตะวันสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก็เดินทางมารับหนังสือรับรองที่กกต.แล้วเช่นกันค่ะขณะที่ประเด็นที่น่าจับตาในขณะนี้ก็คือการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมี2ขั้วอย่างขั้วพรรคเพื่อไทยและขั้วพรรคพลังประชารัฐที่จะรวบรวมเสียงเพื่อเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะโดยหม่อมราชวงศ์จตุมงคลก็ได้กล่าวถึงจุดยืนของพรรคในการร่วมรัฐบาลว่าพรรคไม่ได้ยื่นบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีดังนั้นพรรคจึงไม่เป็นคู่แข่งกับใครในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐเป็นคนดีและคู่สมรสก็เป็นคนดีพร้อมยอมรับว่าพรรคพลังประชารัฐก็ได้ส่งคนมาพูดคุยกับนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ก่อตั้งพรรคแล้วค่ะขณะที่นายธรรมนัสก็กล่าวถึงกระแสความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลเนื่องจากการต่อรองโควต้ารัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจไม่ลงตัวจนเกิดกระแสการจัดตั้งรัฐบาลขั้วที่3ว่าขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะพูดเรื่องการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรียังพอมีเวลาเนื่องจากต้องเข้าสู่กระบวนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนส่วนการจะร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองใดเป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารพรรคนะคะและปัญหาสำคัญในขณะนี้ไม่ใช่การจัดตั้งรัฐบาลแต่เป็นเรื่องของการเดินหน้าประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนค่ะด้านนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็ระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดเรื่องการร่วมจัดตั้งรัฐบาลต้องรอให้คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เป็นผู้ตัดสินใจย้ำว่าพรรคต้องเป็นตัวของตัวเองไม่หวั่นไหวกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเพราะอยู่มานานเพียงพอที่จะเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนกระแสข่าวพรรคเล็กจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลนั้นนะคะนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เขต5เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยก็กล่าวว่าทุกคนมีอิสระเป็นเรื่องที่ถูกที่ควรพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก็ได้ดำเนินการในสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วแม้ว่าสูตรของกกต.จะทำให้ส.ส.ลดลงไปเหลือ245คนก็ไม่ส่งผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลเพราะยังมีพรรคอื่นๆที่สามารถมาร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารพรรคก็กำลังพูดคุยกันอยู่ค่ะด้านนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปก็ย้ำว่าพรรคสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีและเชื่อว่าจะอยู่ครบเทอมซึ่งพรรคเล็กเกือบทุกพรรคก็ได้มีข้อยุติแล้วนะคะในการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์พร้อมทั้งเห็นว่าพรรคเล็กควรรวมตัวกันหารือในการทำงานในสภามากกว่าที่จะเป็นการต่อรองตำแหน่งทางการเมืองค่ะแม้ว่าการประกาศรับรองส.ส.จะเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะแต่เรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในวันนี้ก็มีผู้มาร้องเรียนให้กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มเติมนะคะจากกรณีการถือครองหุ้นสื่อค่ะคุณปวีณาคุณธีรวัฒน์ค่ะ